ไปเที่ยวครับแล้วก็ไปทำงานด้วยครับไปกับเพื่อนๆครับแล้วก็ผู้จัดการครับคุณครับผมก็ติดตามผลงานอยู่ครับเล่นเป็นฮุกโซ่ใช่ครับก็เคยดูอยู่ไม่นะครับไม่นะครับไม่นะครับผมไปกับเพื่อนๆตลอดแล้วก็ไปกับผู้จัดการด้วยครับจริงๆแล้วเคยมีโอกาสได้เจอตัวเป็นมีโอกาสได้เจอไม่นะครับแต่ว่าเคยทำงานร่วมกันครับเพราะผู้จัดการเพราะครั้งที่แล้วมีพี่นักข่าวเขาถามผมไปแล้วตั้งแต่งานครั้งที่แล้วผมตอบว่าผมไม่รู้จักแต่จริงๆแล้วผู้จัดการเขามาบอกผมว่ารู้จักครับเคยทำงานร่วมกันเมื่อนานมาแล้วเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วนานมากตั้งแต่ผมเป็นบักจ่อยอะนานมากครับตั้งแต่น้องก็ยังไม่เข้าวงการมั้งครับใช่ไม่ครับไม่ได้คุยกันเลยครับไม่ได้คุยกันเลยไม่ได้ไปกับเขาครับไปกับผู้จัดการแล้วก็ไปกับเพื่อนครับไปทำงานด้วยไปเที่ยวด้วยครับงงไหมครับที่ข่าวก่อนงงนิดนึงตอนแรกงงกว่าครั้งนี้เพราะว่ามันมีคนถามไปแล้วแต่งานครั้งนี้แล้วครับมาครั้งนี้ก็เลยโอเคอ๋อข่าวเดิมครับแต่ขอแก้ข่าวนิดนึงจากไม่รู้จักเป็นรู้จักอยู่เคยร่วมงานด้วยเป็นร่วมงานด้วยครับน่ารักไหมคะอะไรนะครับโอ้นานมากแล้วน่ะนานมากแล้วก็น่ารักอยู่นะน้องก็น่ารักครับยังไม่ได้คุยเลยครับยังไม่ได้คุยเลยไม่รู้จะคุยทางไหนครับก็มีหนังแล้วก็มีมีต่อเลยเป็นไงคะได้ข่าวว่าเล่นจริงถูกจริงกับด้วยครับ MV ของหนูนาครับอย่าให้ความหวังทั้งที่เป็นไปไม่ได้หนูนาครับขอค่าโปรโมทด้วยนะครับ เล่นกับดิวพี่ดิวด้วยแล้วก็เล่นกับหนูนาด้วยจุกจริงครับกับดิวบ้างคะเขินกันได้บ้างยังไงครับเขินบ้างไหมคะตื่นเต้นมากๆเลยตอนจูบนี่รู้สึกแบบฟีลลิ่งไหลไปตามเลยอะไรเงี้ยอะไรนะครับเคิร์มอินแน่นอนครับเพราะว่าจูบจริงขนาดนี้ผู้กำกับบอกว่าให้ไหนๆก็จูบแล้วก็บี้ไปด้วยเลยอย่างเงี้ยอะไรนะครับเราต้องเชื่อผู้กำกับครับผู้กำกับเป็นคนคุมงานทั้งหมดมาจอกมาดีไม่ดีอยู่ที่ผู้กำกับด้วยครับสองสามเทคครับ2 3เทคครับไม่เกินนี้เดี๋ยวเขาเสียหายครับแค่นี้ก็ขอโทษเขาจะตายอยู่แล้วครับขอโทษครับมีอันนึงพอดีว่ามันมีพันธีมันมีกระแสครับเหมือนว่ามีคนเอาเราเปรียบเทียบกับอเล็กซานเดร์อะไรเงี้ยไม่หรอกครับคืออย่าเปรียบเทียบเลยดีกว่าครับอเล็กเขาก็เข้าวงการมาก่อนผมด้วยเปรียบเทียบดีกว่าพี่อเล็กครับแล้วส่วนตัวซีเรียสมั้ยคะที่โดนเปรียบเทียบคือมันเป็นปกติอยู่แล้วที่คนบางทีมันก็ต้องมีคนเปรียบเทียบนู่นนี่นั่นแต่เราในจิตใจเราไม่อยากเปรียบเทียบหรอกครับเพราะว่าเขาก็เป็นรุ่นพี่ผมด้วยพี่อเล็กเคยร่วมงานกันด้วยเคยไปถ่ายแบบด้วยกันด้วยแล้วก็สนิทสนมกันครับพอโดนเปรียบเทียบแบบนี้ครับพวกแฟนคลับเรากับแฟนคลับก็เลยตีกันไหมครับไม่ครับแฟนคลับผมยังงงเลยเขาไม่น่าเปรียบเทียบเลยนะแฟนคลับผมเขาบอกเขาคุยกันในกลุ่มไลน์แฟนคลับผมเขาก็ชอบทั้งอเล็กด้วยเพราะว่าแฟนคลับทางช่อง3หนึ่งไม่ว่านักแสดงที่ไหนๆเขาก็แชร์กันอยู่แล้วเขาเป็นอิสระเขาก็อย่างแฟนคลับผมเองก็ผมก็ยินดีที่จะถ้าผมไม่มีงานผมถ่ายละครอย่างเงี้ยผมก็ยินดีที่อยากให้เขาไปตามคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับเรียกว่ามีคนแบบนั้นใช่ครับทีนี้พอมีการเปลี่ยนเรื่องเกิดขึ้นเราต้องวางตัวมากขึ้นไหมคะไม่ครับก็เป็นแบบปกตินี่แหละครับไม่ต้องวางตัวอะไรขนาดนั้นครับได้ข่าวว่าไปเดินแบบเมื่อวันก่อนแล้วเพื่อนชอบมินธัญญามากคือผมชอบเขาตั้งแต่ก่อนเข้าวงการแล้วคือเขาน่ารักมากครับมินชลิดาเขาน่ารักมากถ้ามีโอกาสได้ร่วมงานก็จะยินดีมากเลยครับทำไมถึงเพิ่งมินคือไม่รู้อ่ะเขาเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์คนหนึ่งเลยนะไม่ครับสเปคผมไม่ตายตัวครับขอแค่มีเสน่ห์ขาวนู่นนี่นั่นนิดนึงขาวกว่าผมหน่อยก็ดีใจแล้วครับตอนนี้ก็มีคุยๆครับก็มีคุยๆจะพูดว่าไม่มีเลยก็เป็นไปไม่ได้เนาะอะไรนะครับในนอกนี่แหละครับไม่รู้ครับก็คุยไปเรื่อยๆครับคุยไปเรื่อยๆเพราะว่าเราเองก็ไม่ได้ปิดบังตัวเองแต่ไม่ได้พร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์มากกว่าเพื่อนหรือมากกว่าคนรู้จักครับ
เราก็คุยเรื่อยๆครับคุยเป็นเพื่อนคุยนู่นนี่นั่นครับคุยเป็นคนรู้จักไม่ได้จริงจังไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับคุยเพราะอีกเขาก็ยินดีเขาก็ยินดีที่จะไปแบบคุยให้กำลังใจกันนู่นนี่นั่นครับคือคนมองจะชูใช่ไหมอะไรนะครับถ้ามันเป็นปกติของผู้ชายในช่วงนึงอยู่แล้วครับพอถึงช่วงนึงก็จะอิ่มตัวแล้วมันก็พร้อมที่จะจริงจังกับใครสักคนนึงครับตอนนี้ก็แสดงว่ายังไม่จริงจังตอนนี้ขอทำงานดีกว่าครับยังไม่โฟกัสเรื่องนี้ดีกว่า